วนใหญ่แล้วนะครับเวลาที่เรามีอาการปวดท้องเนี่ยสิ่งที่หมอจะทราบประวัติก็คือว่า1อาการปวดท้องนั้นเนี่ยมีตำแหน่งไหนเป็นที่ตำแหน่งใดนะครับนะแล้วก็โดยด้วยว่าลักษณะอาการที่ปวดท้องที่เป็นเนี่ยมีลักษณะปวดท้องแบบไหนเช่นปวดบิดม้วนปวดเกร็งปวดตื้อๆปวดแน่นๆนะครับอันที่3คือดูความรุนแรงแล้วก็ดูอาการร่วมว่าอาการที่เป็นอยู่เนี่ยมีอาการร่วมอื่นด้วยหรือเปล่าเช่นขึ้นไส้อาเจียนนะครับมีอาการปวดร้าวไปหลังไหมมีความสัมพันธ์กับรอบเรือนไหมมีอาการสัมผัสการกินอาหารหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถจะบอกโรคได้ว่ามาจากความผิดปกติของส่วนไหน